ับก็สวัสดีชุดตัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการแล้วจะไม่ชิเกยโอ้ยนะครับคุณเกม GTA วิกฤตอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟในไฟเอ็มเอนะครับเย้นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทนะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะฮะก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับเปิดได้แบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟก็ฟรีวัยรุ่นแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะฮะว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์กันเลยแหละคุณผู้ชมนะครับโอเคการเซียวล่านะครับแล้วก็ทำการกด connect ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's goเย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับส่วนจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาเล่นครั้งแรกนะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้นะเรายังไม่สามารถเดินได้นะครับก็ทำการกดตัวจีก่อนนะครับปุ๊บแค่นี้เราก็สามารถเดินได้แล้วนะครับส่วนนะครับจุดแต่งตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีการแต่งตัวให้นะครับก็ต้องเดินนะครับมาแต่งตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่กดตัวอีนะครับเพื่อทำการแต่งตัวนี่เลยนะครับพวกหมอเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนในการรองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับนี่พี่ก็แต่งตัวตามนี่เลยนะครับก็แล้วแต่ตามสไตล์คุณผู้ชมนะครับเรียบๆง่ายๆไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในยานอวกาศใช่ไหมนี่เป็นไงนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดแจกไอเทมผู้เล่นใหม่นะครับโอเคครับทุกคนก็ต้องมากดตรงนี้ก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับก็ทำการกดตัวอีปุ๊บนี่ก็ทำการกดรับไอเทมเลยโอเคครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนะครับจุดทางลงนะครับก็จะอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับเตรียมตัวยัง1 2 3ไปกันเลย wow. นี่เป็นไงโอ้โหระบบเข้าเซิร์ฟนะครับอีกรูปแบบหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวมันจะวาร์ปไปให้อ่ะนี่เลยนะครับโอ้โหกะหล่าเซิร์ฟนี้นะครับโอ้โหเย็ดเก้โคตรสวยดูดิคุณผู้ชมหุ้ยอย่างสวยนะครับนี่ตอนนี้ก็มีโลโก้เซิร์ฟหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนะครับโอเคครับมาเราเดี๋ยวมาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยก่อนนะครับนี่แล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนนะครับ Twitter ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยแล้วก็เข้าไปที่ Twitter นะครับก็เดี๋ยวทำการโพสต์รูปลงนี่โอเค1 2 3แชะโอเคครับก็ทำการกดโพสต์ลงไปเลยกดโอเคนี่ wow. โอเคโคตรรอนะครับใครอยู่เนี่ยแล้วก็อันต่อมานะครับก็ทำการกด F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่ UI นะครับกระเป๋าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับด้านบนก็สามารถกดได้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องนะครับประมาณ7ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกโพสท่าถ่ายรูปนะครับโอเคแล้วก็ส่วนอันที่2ก็จะเป็นท่าเต้นนะครับนี่โยโย่ตามนี้เลยนะครับเป็นท่าเต้น TikTok นะครับแล้วก็จะมีท่าเต้นนะครับรูปแบบใหม่ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมากด F5 นะครับ F5 ก็เหมือนกันเลยนะครับกับปุ่ม F3 นะครับแล้วก็ต่อมากด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกัน3อย่างนะตอนนี้ก็จะมีอุ้มมีกี่หลังแล้วก็แบกนะครับแล้วก็ต่อมากด F10 นะครับก็จะเป็นราคาอีโคโนมี่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับของขึ้นลงนะครับอย่างเช่นอะไรดีอ่ะเป็นแครอทละกันนะครับราคาตอนนี้ก็กำลังลงนะครับก็1อันประมาณ40บาทเลยนะครับเดี๋ยวนะตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยหมูมาจากไหนเนี่ยกระทืบหมูดีเนี่ยโอ้โหอุ้ยหมูอุ้ย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 หมูแม่งขวิดว่ะโอเคโอเคปีนขึ้นโต๊ะก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับกด F9 ไปกด F9 ไปแล้ว F10 ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ต่อมากด F11 นะครับ F11 ไม่มีไรนะครับกด delete ก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนี่เป็นไงโอ้โหสกอร์บอร์ดก็ถือว่าเล็กใช้ได้เลยนะครับก็โชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยศนะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ปิ้งแล้วก็ ID นะครับตามนี้เลยแล้วก็กดปุ่ม M นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าโอเคก็ใส่เอาเดิมนะครับจะได้หล่อๆ
ส่วนของต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกอันนี้ก็จะเป็นบัตร ATM นะครับอ๋อกดใช้ดูดิกดใช้ได้ปะโอเคกดใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทนะครับโอ้โหแจกมาให้เยอะมากๆเลยนะครับในตัวนะครับเงินในตัวจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แล้วก็ในตู้ATM อีกประมาณ 5,000 บาทนะครับแล้วก็แจกรถทำงานด้วยนะครับ60โลโอเคก็ทำการกดใช้ไอเทมดูปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกาลาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกาชาผู้เล่นใหม่นะครับโอเคก็ทำการกดใช้ Yahoo! อุ้ยเดี๋ยวนะแจกรถแมวเหรออุ้ยโอเคได้รถแคทมาแล้วนะครับรถแคทโอเคแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกุญแจอ๋อโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรงานขาวนะครับแล้วก็บัตรรีสกินนะครับแล้วก็มียาแก้เครียดด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบนโตะนะครับประมาณมาให้ประมาณ10กล่องนะครับแล้วก็โทรศัพท์แจกฟิล์มให้1เครื่องเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการเปิดเพจกันเลยนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟนะครับโอ้โหไอคอนก็ถือว่าเรียบๆง่ายๆนะครับน่ารักดีนะครับเออใช้ได้เลยนะครับเซิร์ฟก็ถือว่าลื่นๆนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับอาจมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทำงาน60โลไปเลย1คันแล้วก็ R32 นะครับอีก1คันแล้วก็กาชานะครับ30ลูกแล้วก็ชุดตีตู้เซฟนะครับ3ชุดแล้วก็ส่วนมา10คนนะครับรับรถทำงาน60โลไปเลย3คันแล้วก็ R32 อีก3คันนะครับกาชา50ลูกแล้วก็ชุดตีตู้เซฟนะครับ5ชุดแล้วก็ลงสูตรฟรีนะครับหากมาเยอะกว่านี้นะครับก็รับบ้านแก๊งฟรีไปเลยนะครับ1หลังเลยนะทีเดียวนะครับส่วนระบบอื่นๆนะครับภายในเซิร์ฟก็มีระบบอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับมีระบบนะครับกล่องจูนรถมีระบบนะครับหลอดความเครียดด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทําการกดตีเปิดขึ้นมาเลยมีเป็นไงโอ้โห UI ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รูปภาพคือแบบว่าน่ารักนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็เบ็ดตกปลามีหนอนนะครับมีแซนด์วิชโทรศัพท์มีกล่องซ่อมขายนะครับวิทยุลำโพงนะครับแล้วก็ยาลดความเครียดนั่นเองนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OOC ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟก็จะมีกิจกรรมนะครับชิงทงนะครับเก็บแอร์ดรอปแล้วก็มีโป้รถขนเงินนะครับมีพวกไปกีฬาด้วยนะครับเร็วๆนี้เลยนะครับตอนนี้รถเราก็มีอยู่2คันใช่ไหมก็เดี๋ยวสุ่มมาสักหนึ่งคันโอเคก็เป็นรถทำงานอันนี้เป็นรถทำงานนะครับก็เดี๋ยวจอดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเราใช้เป็นรถแมวดีกว่าเออรถแมวมันน่ารักดีคุณผู้ชมโอเคก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกดตัวบีแค่เข็มขัดด้วยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิร์ฟกันดีกว่าไป let's go 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 ไปโอ้โหรถต้องแมวโคตรน่ารักตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าหุยมีใครยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยหุยสาวน้อยเดี๋ยวนะเฮ้เฮ้ผู้สาวจอดรถตรงคนพิการได้ไงครับเนี่ยโอ้โหมันแหมดูดินะครับเขาไม่ได้พิการเลยนี่หว่านะครับอะไรครับเนี่ยจอดรถตรงพิการเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป้ายลูกคนพิการเห็นไหมเนี่ยจอดรถตรงคนพิการเนี่ยเขาห้ามจอดนะโอ้โหโอเคโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวทำการเข้าไปดูที่รถกันดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคแล้วก็ทำการกดตัวอีอุ้ยเปิดมาก็เป็นรถอะไรเนี่ยคันนี้ก็ประมาณ 450,000 บาทนะครับอ๋อหุ้ย UI ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่วิโอเคได้อยู่นะนี่ก็จะเป็นหมวดนะครับหมวดสปอร์ตนะครับอ๋อนี่เลยนะครับแล้วก็สามารถเอามือคลิกได้เลยนะครับเอาเมาส์คลิกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้คันไหนนะครับนี่เฮ้ยจัดเต็มนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนพวกหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็รับตำรวจหมอแล้วก็ช่างด้วยนะครับส่วนเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกสภาเมืองนะครับแล้วก็มีเชฟทำอาหารด้วยนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานอะไรนะครับก็ติดต่อลองสมัครได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟดูเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงสน.นะครับ Police Station แล้วนะครับนี่โอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าทางเซิร์ฟนะครับก็ลงแมปนะครับสน.ใหม่ด้วยนะครับด้านในก็จะเป็นแมปสน.ใหม่เลยนะครับเห็นไหม wow. นะครับแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลนะครับไปแล้วก็ไปสำรวจที่โรงพยาบาลกัน Let's go Let's go
ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นแมปโรงพยาบาลนะครับโดยรวมธรรมดานะครับก็ดูเหมือนว่ามีคุณหมอนะครับยืนอยู่ด้วยนะฮะปังโอเคครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแมปโรงพยาบาลสีฟ้านะครับประมาณนี้เลยโอเคครับแล้วก็ส่วนอู่ช่างนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเอออู่ช่างเซิร์ฟนี้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปตอนนี้ครับแล้วก็ขับรถนะครับมาอยู่กันที่อู่ช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเป็นไงนะครับแล้วก็ส่วนนะครับจุดแต่งรถนะครับก็จะอยู่ตรงด้านในตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ทำการกดตัวอีโอเคแล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับแล้วก็ซ่อมรถได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็ส่วนจุดซ่อมรถใช่ไหมโอเคซ่อมรถก็น่าจะเป็นตัวNPC อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยเมื่อกี้เห็นแวบๆมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแอนแฮรถตำรวจใครวะเนี่ยมาจอดอย่างนี้อย่าบอกนะขึ้นได้ไหมเฮ้ยขอขึ้นดูก่อนอ้าวรถล่องหนเดียวเฮ้ยเดินทะลุเฉยเลยนะครับเกือบไปละโอ้โหเกือบได้ขับแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบนะครับ AFK ด้วยนะครับ AFK เซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ระบบนะครับเดี๋ยวพี่ไปที่จุด AFK ก่อนเลยแล้วกันเนาะไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงหนังแล้วนะครับนี่โอเคเราก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ทำการล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวรถหายโอเคไปแล้วก็ทำการเข้าไปที่โรงหนังกันคุณผู้ชมนะครับ Yahoo! แล้วก็ตรงนี้นะครับด้านหน้านี่มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับอันนี้ขายอะไรเนี่ยอันนี้เป็นขายตั๋วดูหนังนะครับประมาณ 1,500 โอเคก็ซื้อมาเลยนะครับ1ใบโอเคครับแล้วก็ส่วนทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมโอเคนี่เลยนะครับกรุณานะครับใช้งานตั๋วหนังก่อนนะครับโอเคลองกดใช้ดูดิโอเคกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเขาก็จะบอกว่ากดตัว F นะครับเพื่อทำการยื่น AFK นะครับนี่เลยอุ้ยเป็นไงนะครับแล้วก็ AFK ซับนี้นะครับสามารถเปิดหนังแล้วก็เพลงวิดีโอได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครจะเปิดหนังหรือว่าอะไรนะครับก็เอาลิงก์นะครับมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่ไม่ใส่ละกันเนาะแล้วก็จะมี AFK นะครับแบบตกปลาด้วยนะครับจุด AFK แบบตกปลานะครับพี่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งนะครับมีเลยนะตกปลาแบบ AFK นะตรงจุดนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนภายในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็จะมีพวกร้านเสื้อผ้าร้านค้าร้านขายหน้ากากนะครับโอเคแล้วก็ส่วนนอกเมืองนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดจี้เหล็กอ๋อแล้วก็ส่วนเลเบลโอเคก็ตรงโกดังนะครับสนามบินทะเลทรายเลยไปตอนนี้นะครับแล้วก็ขับรถนะมาถึงเลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคครับก็เป็นแมปเลเบลนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเขียนว่าเลเบลนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวการเข้าไปดูพวกโต๊ะคราฟกันดีกว่านะครับดูว่ามีอะไรนะที่เราสามารถคราฟได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนี่ไงกดตัวอี้นะครับเพื่อการเปิดตู้เซฟนะแต่ว่าเราไม่มีกุญแจโอเคดูห้องด้านขวาก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นคราฟอาวุธอ๋อนี่ไงตอนนี้นะครับมีอาวุธเทียร์1นะครับแค่2อย่างนะตอนนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็อันนี้ล่ะมีไหมไม่มีแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะด้านหลังไม่มีนะครับโอเคไปแล้วก็ไปดูอีกห้องนึงกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคราฟทั่วไปนะครับอ๋อนี่ไงกุญแจตู้เซฟนะครับแหวนแก๊งบัตรงานดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนโตะแล้วก็นี่เป็นโคเคนถุงนะฮะโอเคครับก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตัวคราฟก็ประมาณนี้นะเพราะว่าเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับระบบก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะเซิร์ฟนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายเซิร์ฟนี้ก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟมีขายาส่วนนะครับงานฟาร์มถูกกฎหมายทั่วไปนะครับแล้วก็นี่พี่บอกไว้ก่อนนะครับระบบงานฟาร์มเซิร์ฟนี้นะครับเป็นระบบฟาร์มออโต้นะครับเก็บแล้วไม่ต้องโปรเซสนะครับเก็บเสร็จปุ๊บขายได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีงานนะครับอะไรให้ทําบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีข้าหมูนะครับข้าวัวข้าไก่นะครับเก็บข้าวเก็บแครอทเก็บแอปเปิ้ลเก็บแตงโมนะครับตัดไม้นะครับเก็บสตรอเบอรี่เก็บองุ่นนะครับโอ้โหแล้วก็มีขุดเหมืองด้วยนะครับแล้วก็มีจุดจี้เหล็กนะครับก็ตรงจุดนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำอาชีพอะไรกันดีอ่ะพี่คิดว่าน่าจะไปตรงไหนดีเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วนะครับนี่เลยโอ้โหขับรถลงน้ำด้วยนะครับดีนะรถไม่พังไม่ดับนะครับด้านหน้าของเรานะก็จะเป็นจุดฟาร์ม
สตรอเบอรี่นะครับโอเคก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้คือเนี่ยอ๋อกดตัวอี้นะครับเพื่อทำการฟาร์มออโต้นะครับแล้วก็เซิร์ฟมีนะครับเป็นระบบนะครับเดินชนงานด้วยนะครับไม่ต้องกดตัวอีเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจปุ๊บโอเคก็ทำการกดตัวอีตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเดินเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจับเมาส์ไม่ต้องไปจับคีย์บอร์ดเลยนะคุณผู้ชมโอเคครับก็ไปประคับจับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับเปิดได้แบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวพี่นะจะทิ้งรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปเลยนะก็ฟรีวอลิตแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ